สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขาย DX Shot นะครับเลเวล121 VP V6 นะครับในราคา 32,000 บาทนะครับผมให้ยกเมลนะครับเปลี่ยนพาสได้นะครับผมให้อีเมลไปหมดเลยนะครับแล้วรหัสตัวนี้นะครับไม่มีประวัติโดนแบนมาก่อนนะครับผ่านการเช็ค PVP และ PVE มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีประวัติที่ปกติผิดปกตินะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าราคา 32,000 บาทเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างนะครับแล้วจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับ4รูเสือเครซี่นะครับถาวรนะครับ 8.5 ถาวร 8.5 ถาวร 8.5 ถาวรถาวรถาวรไอ้นี่ไม่ถาวรนะครับ 8.5 นะครับปืนหลักๆนะครับมีอยู่4กระบอกนะครับมี WC ครบรอบ14ปีถาวรนะครับ WC ธรรมดาสีขาวก็ถาวรเหมือนกันนะครับ Fat Point นะครับ8ดาวถาวรนะครับปืน 5,999 ก็ถาวรเหมือนกันนะครับอันนี้ 8.5 ถาวร 8.5 8.5 8.5 นะครับถูกปะเออถูกโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปว่ามีอะไรอีก HK นะครับ HK ถาวรแล้วก็ถาวรอีกกระบอกนะครับปืนน้ำแข็งถาวรแล้วก็มีดาร์กอนพาวเวอร์81บาร์ด้วยนะครับปืนในตำนานนะครับแล้วก็โกสเน็ก81นะครับถาวรเหมือนกันวีนัสถาวร2ปืนเนี้ยก็สวยอยู่นะแต่ปืนได้แรสุดใครมีนี่ก็ดีแล้วแหละคุ้มแล้วแหละนะครับแล้วก็ปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับปืนกากๆนะครับโอเคแล้วก็ดูสไนเปอร์กันนะครับสไนเปอร์ 8.5 ถาวรนะครับบาเลตคริสต์มาสถาวรอันนี้สไนอะไรก็ไม่รู้นะครับถาวรเหมือนกันป้าเดี๋ยวดูลูกซองดีกว่านะครับลูกซอง 3,299 บาทถาวรนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่ใช่ตัวเก่าราคา 5,999 นะครับซับแมชชีนกันปืนกากๆธรรมดานะครับแอลแมชชีนกันมี AF แล้วก็ปืนม่วงนะครับอาวุธพิเศษก็จะเป็นปืนแกลลิงคู่ปืนบอมคู่บอมคู่ปืนวันนี้ผมจะไม่นับนะครับต่อมาก็เป็นอาวุธรองบ้างนะครับอาวุธรอง 8.5 นะครับ8ดาวถาวรธนู Killing Bow ถาวรนะครับแล้วก็มีธนู 8.5 นะครับแต่ว่าไม่ถาวรนะครับเหลืออีกไม่กี่วันต่อมาเป็นระยะประชิดบ้างนะครับระยะประชิดนี่เลยครับ8ดาวถาวรนะครับดาบเป็นดาบของดันเต้นะครับแล้วก็ทวนถาวรทวนถาวรแล้วก็มีมีดหมูถาวรด้วยนะนี่อย่าลืมมีดหมูถาวรนะครับประมูลได้มาอันนี้เติมเงินจัดอันดับเออผมไม่แน่ใจนะว่ามีดหมูอะเติมจัดอันดับมาหรือว่าประมูลมานะครับแต่ว่าซีรูเสือเนี่ยเติมจัดอันดับมานะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของระเบิดนะครับอาวุธขว้างนะครับตามนั้นครับเป็นวันนะครับไม่มีนิวเคลียร์ถาวรนะครับต่อมาของตกแต่งก็ปากนะครับปากโบวิ่งนะครับเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองนะครับถาวรนะครับถุงมือ30วันปีกหัวใจเหลืออีก7วัน8วันนะครับเดี๋ยวไปดูชุดดีกว่าชุดเซตก็ถาวรครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับนี่มีชุดเซตตัวนี้ด้วยนะครับถาวรเหมือนกันตอนนี้ใส่แล้วอย่างสวยนะครับเอาชุดเซตมาดูหน่อยนี่ชุดเซตเนี่ยสวยมีเสื้อพางหิมะนะครับ300กว่าวันนะครับก็อยู่ได้เกือบปีเลยนะครับมาดูปีกบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ
มีปีกนิถาวรที่เหลือก็เป็นปีกแจกนะครับส่วนหัวบ้างหัวอันนี้ถาวรที่เหลือแจกฟรีซื้อมาอะไรบ้างอันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันครับถุงมือดอกจากกล่องฟรีดอกกุหลาบไม่แน่ใจครับส่วนปากก็ซื้อมานะครับบวกเลือด30มีดอกด้วยดอกเวล2ส่วนหูถาวรผมลืมแล้วว่าแจกหรือได้มาแล้วก็พวกเนมการ์ดไตเติลต่างๆนะครับนี่มีไตเติลนี้ด้วยนะครับครบรอบ11ปีเกม X-Shot นะครับผมแล้วก็มีไตเติลตัวนี้ด้วยนะครับอันดับที่3นะครับอันนี้ก็สวยอยู่นะครับส่วนกำไรก็ไม่มีนะครับมีใส่ไปแล้วนะครับเหลือ85วันนะครับผมส่วนไอเทมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับมีเมติกถาวรนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตรีมเป็นเอฟเฟกต์การ์ดเหมือนกับเมติกนี่แหละนะครับถาวรเหมือนกันเลยนะครับสวยๆครับโดยปกติเนี่ยอันนี้มันจะเป็นหัวใจใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นหิมะปะแบบเป็นแสงประกายวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยสวยๆหน่อยนะถ้าเต้นป๊อปนะครับกันโซไม่ค่อยมีเลยนะครับน่าจะอยู่ในกล่องจดหมายเดี๋ยวเราค่อยไปรื้อกล่องจดหมายกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดใจเวล2 22ครั้งนะครับเวล1 35ครั้งแล้วก็คัมภีร์อีก900ชิ้นนะครับซึ่งสามารถสุ่ม 8.5 เนี่ยได้3ครั้งเลยนะ3ครั้งแบบ9ช่องเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอัปเดต 8.5 ครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็สุ่มได้หมดช่องได้ตั้ง3ครั้งเลยนะครับเพราะว่ามีตั้ง998ชิ้นนะครับก็คุ้มๆเลยนะครับผมแล้วก็มีสกินปืน Sky to Earth เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็กล่อง Time Space นะครับผมกล่อง Time Space 100กว่าครั้งนะครับกล่อง Time Space ก็คือล็อตโต้ใหม่แหละเราไปแลกกันได้นะครับแล้วก็กล่อง18อีก4กล่องอันนี้ได้จากออนเวลาอันนี้คือซื้อเองน่าจะใช่นะต่อมาก็เป็นชิ้นส่วนก็ไม่มีอะไรนะครับนี่มีอยู่900ชิ้นนะครับไอ Anniversary Cake เนี่ย900ชิ้นเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงแจกฟรีบ้างแหละนะครับอันนี้ก็ไปดรอปมาจากด่านใหม่นะด่านดราก้อนเอเรียสกิลสัตว์เลี้ยง Power Miracle 10ครั้งน้ำแข็ง9บลาบลาบลาอันนี้สกิลพิษอีก18ครั้งอาหารสัตว์เลี้ยงก็เหลือๆเลยไอเทมก็น้ำยาฟูมฟักกู้สัตว์เลี้ยงฟื้นคืนชีพสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผมวิเศษไว้เรียนสกิล50ครั้งอันนี้เพิ่มช่องสัตว์เลี้ยงเพิ่มช่องฟักไข่เพิ่มช่องฟักไข่นะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยง22ครั้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเสือนะครับ8ดาวสัตว์เลี้ยง8ดาวนะครับเปลี่ยนรูปร่างได้2แบบเลยนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยง8ดาวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนร่างได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอนะครับเรากดถี่กันไปแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพกาซัสตัวนี้นะครับเพกาซัสสีเหลืองในตำนานนะครับตัวนี้แดกอาหารโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยง8ดาวตัวนี้นะครับราคา3,299บาทส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับไอสัตว์มันเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้หรออ๋อเปลี่ยนได้นะครับอ๋อเปลี่ยนได้เป็นตัวนี้นะครับสวยๆไปเลยนี่นะครับสัตว์เลี้ยง8ดาวนะครับมีอยู่3ตัวนะครับผมมีกระรอกด้วยสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วก็สัตว์เลี้ยงลิงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงลิงตัวนี้ EXP บวก200นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยง AI นะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วนะครับแต่ใครที่มีสัตว์เลี้ยงลิงเนี่ยก็นานแล้วนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมแล้วก็มีอะไรกันมีรถเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่ารถ
รถ NBA แจกฟรีซาบารุมีอยู่สองคันนะครับเพราะว่าเป็นไอดีที่สมัครมาใหม่นะครับมันไม่ใช่ไอดีที่สมัครมานานแล้วนะครับปืนบางกระบอกอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็กล่องจดหมายเราไปรื้อกล่องจดหมายดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะดูของที่น่าสนใจมีสัตว์เลี้ยงกวางเรนเดียร์ด้วยนะหลายปีแล้วสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยเขาเอามาลงนะครับมีอยู่ในกล่องจดหมายนะครับแล้วก็หัวกางเกงพางหิมะมีทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับเหลือปีกว่านะที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกของแจกฟรีเลยครับผมลืมให้ดูข้างล่างเลยนะครับมีไตเติลนะครับไตเติลลีโอถาวรนะครับวิ่งบวก5นะครับผมแล้วก็มีแท็กนะครับแท็กเหลืออีก7วันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็คัมภีร์เลือดคัมภีร์วิ่งก็เหลืออีก7กว่าวันนะครับ888ก็ถาวรนะครับผมมีอะไรอีกไหมมีอะไรหลงเหลือไหมเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าดูเลยวะจัดอันดับจัดอันดับไปดูจัดอันดับ GP ดีกว่าฝ่ายที่มั่นคั่งใช่ไหมใช้ GP ไปทั้งหมดกี่ล้านเนี่ย9,600,000เหรอวะเดี๋ยวนะ9,600,000นะครับ9,600,000นะครับหาร200นะครับใช่เหรอวะหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ9,000,000นะครับ9,000,000ใช่ไหมเดี๋ยวคิดใหม่กันต้องเปิดเครื่องคิดเลขกันเนี่ยไอดีนี้เติมไปทั้งหมด48,000นะครับผมคือทั้งหมดเนี่ยคือ48,000หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็น50,000-60,000-70,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็เอามาขายแล้วนะครับในราคา32,000นะครับคุ้มไม่คุ้มก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทักแชทส่วนตัวไปหาเฟซพ่อค้าได้เลยนะครับเฟซชื่อพีพีไข่กรนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม X-Shot ก็น่าจะรู้นะครับพ่อค้าที่ชื่อพีพีไข่กรนะครับจะพูดเลยเดียก็เอาเป็นว่าฝากไว้แค่นี้แหละนะครับส่วนใครที่จะจ้างผมออนเวลานะครับก็สามารถทักมาที่เฟซส่วนตัวของผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็หามีดทองหาวีม่วงหาอะไรอ่ะไอเติม QR code อะไรเงี้ยนะครับใครที่สนใจอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เฟซส่วนตัวของผมได้เลยนะครับส่วนเรื่องไอดีเนี่ยสามารถทักแชทไปหาพีพีไข่กรได้เลยนะครับราคา32,000 บาททั่วนะยกเมลเปลี่ยนพาสได้ไม่มีประวัติโดนแบน PVP PVE เช็คมาแล้วสะอาดหมดจดนะครับไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม